ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast วันพฤหัสบดีแล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับงานยังยุ่งอยู่ไหมครับหรือใครฟังไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่หรือเปล่าคืนนี้เผื่อใครที่กำลังทำงานและนอนดึกหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตการงานจนไม่เป็นอันนอนผมขออยู่เป็นเพื่อนคุณและอยากจะแบ่งปันถ้อยคำจากพระคัมภีร์ที่พูดเรื่องการทำงานไว้อย่างน่าคิดครับคือผมคิดว่ามีเหตุผลเบื้องหลังมากมายในการที่ทำให้เราทุกคนต้องทำงานนะครับแต่พระคัมภีร์ก็ได้สอนคนวัยทำงานอย่างเราไว้อย่างชาญฉลาดและน่าฟังมากนะครับอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักผมคิดว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เตือนว่าจงฉลาดพอที่จะหยุดพักนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและสำคัญนะครับถ้าคิดไวๆเลยว่าเหตุผลที่เราต้องหยุดพักคืออะไรก็คงเพราะร่างกายของเรานั้นมีขีดจำกัดนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าเรานอนไม่พอก็ป่วยบ่อยทานอาหารไม่ตรงเวลาก็ป่วยเครียดจัดก็ไม่มีความสุขคิดงานไม่ออกกระทบส่วนอื่นอีกร่างกายของเราก็เก่งนะครับพอมีอะไรที่เกินโควต้าที่จะรับไหวก็จะฟ้องหรือสำแดงอาการผิดปกติขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนในไหนว่าหยุดนะหยุดทำร้ายตัวเองแล้วพักก่อนเพราะไม่งั้นมันจะพังกว่านี้แน่นอนและผมอยากขอบอกในเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นคนนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรแบบพรีเมียมมาใส่เพื่อซ่อมแซมร่างกายได้ตลอดเวลานะครับเพราะร่างกายของเราพอเสียหายจะไปหาเปลี่ยนและซ่อมแซมก็ยากมากนะครับเพราะต่อให้หามาเปลี่ยนได้ก็ต้องใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวและแม้แต่ตัวเราเองก็รู้ว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมแต่หลายๆครั้งก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นที่เราทำงานหนักไม่ใช่เพราะอยากมั่งมีแต่เพราะรักการทำงานเป็นชีวิตจิตใจมีความสุขเมื่อได้ทำงานจนลุยงานอย่างเต็มที่หรือบางคนเป็นประเภทชอบทำงานตอนดึกเพราะกลางวันวุ่นวายกลางคืนสงบซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับและยอมรับว่าทุกวันนี้ก็มีบางวันที่ผมคิดงานไม่ออกเหมือนกันและต้องกลับไปคิดตอนกลางคืนแทนเพราะบรรยากาศความนิ่งสงบทำให้หัวผมแล่นได้ไวขึ้นครับแต่ผมก็กำลังฝึกฝนตัวเองให้ทำงานในตอนกลางวันซึ่งเป็นเวลาปกติของการทำงานทั่วไปเพื่อตอนดึกผมจะได้พักผ่อนถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามจัดเรียงลำดับงานให้จบภายในวันและผมจะไม่เก็บงานที่ควรทำตอนกลางวันมาทำในเวลากลางคืนเลยครับเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเวลากลางวันและเวลากลางคืนมาให้เราอย่างมีเหตุผลครับนั่นคือพระเจ้ารู้ว่าเราควรมีเวลาผ่อนคลายพระเจ้ารู้ว่าเราจำเป็นต้องพักผ่อนผมรู้ว่าผู้ฟังบางท่านต่างก็มีภาระและต้องทำงานหนักแต่ผมอยากหนุนใจผู้ฟังให้จัดเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วยนะครับเราทุกคนมีขีดจำกัดถ้าพักผ่อนไม่พอจะส่งผลระยะยาวได้นะครับจงฉลาดพอที่จะหยุดพักนะครับหยุดพักเพื่อกลับมาแสวงหาพระเจ้าให้หัวใจและความคิดที่วุ่นวายของคุณมีช่วงเวลาที่นิ่งสงบกลับมารื้อฟื้นจิตวิญญาณของคุณหยุดพักบ้างเพื่อให้ร่างกายของคุณแข็งแรงหนุนใจนะครับถ้าเป็นไปได้เราทำงานตามที่เวลากำหนดพยายามจัดระบบระเบียบในชีวิตให้เสร็จอย่าให้งานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของคุณแต่พระเจ้าควรจะเป็นสิ่งแรกที่คุณแสวงหาและใช้เวลานะครับถ้าหัวใจของคุณเริ่มต้นถูกที่การจัดระบบระเบียบในชีวิตของคุณจะถูกทางครับวันนี้คุณได้แสวงหาพระเจ้าหรือยังครับหรือมัววิ่งวุ่นกับงานจนลืมพระเจ้าไปเลยเอาอย่างนี้ดีไหมครับนี่ก็ดึกมากแล้วเรามาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้ากันก่อนนอนคืนนี้ให้ใจของคุณสงบบ้างให้ร่างกายได้ขยับอิริยาบถบ้างวางมือจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วมาอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันในคืนนี้นะครับผมอยากขออธิษฐานเผื่อผู้ฟังทุกท่านที่ต้องทำงานหนักที่ต้องทำหลายๆงานนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูและจะทรงเสริมกำลังและช่วยคุณจัดเวลาพักผ่อนได้อย่างแน่นอนครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์สำหรับเพื่อนและผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังเสียงนี้
ขอพระองค์ประทานพละกำลังให้กับเขาประทานการพักสงบให้กับเขาประทานเรี่ยวแรงและจิตใจที่ร่าเริงให้กับเขาใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วกำลังจะเข้านอนขอพระองค์สถิตกับเขาและคลายส่วนที่เมื่อยล้าต่างๆในร่างกายให้ได้พักได้ผ่อนคลายและมีเรี่ยวแรงในการตื่นขึ้นมาทำงานใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยและสำหรับใครที่เมื่อฟังจบแล้วยังต้องทำงานต้องทำกันบ้านต้องอ่านหนังสือต่อพระเจ้าขอทรงเสริมกำลังเขาอย่างมากมายที่เขาจะมีเรี่ยวแรงมีกำลังมีความสดชื่นอยู่ในหัวใจของเขาและขอทรงสถิตอยู่กับเขาไปจนถึงเวลาที่เขาได้พักผ่อนขอให้สันติสุขที่เกินความเข้าใจของพระเจ้าจะเข้ามาครอบครองจิตใจผู้ฟังทุกคนไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้และนึกถึงเพื่อนหรือคนที่สำคัญกับคุณที่เขากำลังต้องทำงานอยู่ในเวลานี้ลองส่งคลิปนี้ให้เขาฟังสิครับอาจจะเป็นพระพรและอาจจะช่วยให้เขาหายเหนื่อยมากขึ้นก็ได้นะครับและผมมั่นใจว่าเขาจะต้องรู้ได้แน่นอนว่าเขาคือคนที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ